วันนี้สภาทอล์กของเราจะอภิปรายเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลนะครับเรื่องของการแก้หนี้รัฐบาลรัฐมนตรีอะไรเนี่ยท่านนั่งข้างบนขนาดนั้นสูงสุดขนาดนั้นท่านจะรู้ได้ยังไงข้างล่างเขาเป็นยังไงสภาทอล์กมันเป็นปัญหารากหญ้าของประชาชนจะแก้ไขอะไรอ่ะให้ถึงรากหญ้าค่ะเขาแก้ไม่ถึงหรอกครับเพราะเขาก็กินหญ้าอยู่ทุกวันอย่างนี้ฮะท่านประธานแน่ใจเหรอฮะว่าเชิญเจ๊เอ๋มานี้สภาเราจะปลอดภัยเครียดเครียดคั่ง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 ขึ้นมาทำไงนี่คือปัญหาปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจมันห่วยคนไทยมันเลยจนเป็นหนี้นอกระบบจบมั้ยเวลาจะหุงข้าวจุดเตาแก๊สเรียกเจ๊เอ๋ใช้ด่าเอาด่าเอาไฟไว้แลบเลยครับสภาทอง